สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชินแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ด Evo Marty นะการ์ดนี้ทุกคนก็น่าจะได้กันไปแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นการ์ดแจกนะครับปะเราไปดูความสามารถของน้องกันนะครับความสามารถที่1 นะครับเมื่อก่อสร้างเนี่ยเพิ่มค่าประทาง3เท่านะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ 75% จัดคอนเสิร์ตบนพื้นที่ของเรานะครับในเทิร์นของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่คอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ 75% อัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คนะก็จะมีโอกาส 75% ด้วยนะที่จะสุ่มสร้างเมืองให้เราบนพื้นที่ว่างนะครับยังไม่หมดนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่คอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ 67% ใช้เอฟเฟคคอนเสิร์ตเอฟเฟคคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะยกเลิกความสามารถของฝ่ายตรงข้ามนะเช่นฝ่ายตรงข้ามทอยเบิ้ลใช่ไหมเบิ้ลมาตกเมืองเราเมืองที่มีเอฟเฟคคอนเสิร์ตเนาะเขาก็จะไม่ได้ทอยต่อนะครับหรือถ้าฝ่ายตรงข้ามใส่จี้ยกเว้นค่าประทางมาถ้ามาตกนะความสามารถนี้แสดงผลมันก็จะไม่สามารถให้เขาเนี่ยยกเว้นค่าประทางได้นะต้องจ่ายให้เรานะครับส่วนความสามารถที่2นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ 50% ชาร์จโล่นะชาร์จสูงสุดได้2ชั้นนะครับส่วนอีก1ความสามารถนะเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ 55% จ่ายค่าเชิญ 70% ของค่าประทางพื้นฐานนะเพื่อเรียกฝ่ายตรงข้ามมาที่ฉัน1คนนะครับผมเซตที่ผมเล่นก็มีนะครับมวกไทเทเนียมโจมตีนะอุปกรณ์เขียนแบบเรือวาร์ปเวอร์ชั่นดาร์กนะครับดาบน้ำน้ำแข็งสวิตช์นะและก็ปืนหมัดราชาที่ถูกเนรเทศผมเนี่ยเล่นสายดักแล้วเตะนะครับแล้วก็มีเชิญในตัวเนาะการนี้นะครับไม่ต้องใส่จี้ลิงก์ของมันก็ได้สามารถใส่จี้อื่นได้นะครับปะเราไปดูในเกมกันนะผมเอาไปเล่นในลีกเลยนะไปนะครับต้องซื้อก่อนละซื้อไปว้าวเจอกับมาตีด้วยกันนะเขาเล่นสายอะไรเอ่ยว้าวเขาเล่นน่าจะเป็นจี้ลิงเลยนะครับจี้ลิงไอ้ยะถอย12ไปเลยนะครับถอย12ไปเลยเดินหน้าถอยหลังจากดาบน้ำแข็งสวิตช์นะครับปั๊บก่อสร้างนี่นะครับก่อสร้างค่าบันทางคูณ3นะครับคูณ3เพิ่ม3เท่าแล้วก็เดินหน้าปั๊บไม่กดคู่ขี้ได้ไหมไม่กดคู่ขี้ก็ไม่เบิ้ลเลยนะเตะไปทีนึงจากหมัดนะครับเดี๋ยวเราจะก่อสร้างปั๊บแปนติดนะดาบน้ำน้ำแข็งดักนะครับอ้าวเขาเสียบวกไปไหมหมวกมายังเอ้ยไม่ดักนะเมื่อกี้มันไม่ดักนะมันไม่ดักไปเตะไหมล่ะปากเข้าไปนะครับหมวกหมดแล้วนะครับหมวกหมดแล้วไม่มีอะไรยังไงเตะทีนึงตกเนี่ยตกเมืองที่มีคอนเสิร์ตใช่ไหมมันสุ่มนะครับมันสุ่มสร้างเมืองเนาะแล้วก็จัดคอนเสิร์ตด้วยนะครับฟาบฟาบไม่มีอะไรเดี๋ยวไปลงตรงนี้ไหมเพื่อจะได้เป็นแลนด์มาร์คฟาบเราไม่เชิญไงอ้าวไม่เป็นแลนด์มาร์คนะครับไม่เป็นแลนด์มาร์คเดี๋ยวเรามาตรงนี้ฟาบเอ้าไม่อัพเกรดเป็นแลนด์มาร์คนะดักอยู่นะเขาได้ทอยต่อป่ะนี่เมื่อกี้เมืองเรามีคอนเสิร์ตใช่ไหมเขาโดนคอนเสิร์ตของเราไม่ได้ทอยนะครับไม่ได้ทอยเห็นไหมไม่ได้ทอยนะครับไม่ได้ทอยมันก็เหมือนซุปตาเล่นหน้านะความสามารถของมันแต่ต่างตรงที่มีชาร์จโล่แล้วก็มีเชิญนี่แหละเชิญนะครับเชิญเชิญฟับไปทีนึงมับเข้าไปขายเต๋าแตกด้วยนะจากหมวกไทเทเนียมโจมตีนะยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมเธอไม่ยอมเดี๋ยวเราจะทอย3เตะหมุนเตะจากหมัดหรือไม่ก็เชิญนะเตะเลยโอ้โหปิวตกคอนเสิร์ตเชิญไหมเชิญนะครับโอ้โหเชิญดีอยู่นะ 55% ใช่ไหมชาร์โล่ด้วยเนี่ยชาร์โล่ด้วยชาร์โล่2ชั้นนะครับว้าว
ต่อไปต่อว้าเจอกับผู้พิพากษาอานุบิสนะว้าว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 มาเจอกันได้เล่นคนแรกเดี๋ยวก็ใส่อะไรมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะโดนก็ปีไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวที่ตัวมีเปิดโอลิมปิกไม่ใช่เหรอทำไมใส่ที่นี่มาวะอ้าวเดี๋ยวรู้เลยแบนไม่โดนนะไม่สร้างคอนเสิร์ตด้วยเราต้องสร้างแลนด์มาร์คแล้วก็ยืนบนแลนด์มาร์คเพื่อจะได้ดักอ่ะแบนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย80เบอร์เข้าไปแล้วนะแบนผมยังไงโดดสร้างคอนเสิร์ตนะกลับเมืองดีไหมเนี่ยกลับดิเอาปั๊บดักนะครับดักเอาแล้วถอยกับหลังไหมเนี่ยดูบิดก็ถอยกับหลังนะสาบเราไปทีนึงโอ้กันดีบัฟผมไม่ออกนะกันดีบัฟน้องหนูไม่ออกโดดเลยนะครับเปิดเทศกาลทีนึงยังไงถอยกับหลังเปล่าผมไม่ถอยกับหลังนะครับโดดเปิดเทศกาลไปดิโอ้โหใจเย็นนะเพื่อนเอาพี่ถอยกับหลังไปถอยก้าวทีนึงยังไงเนี่ยโดดโอ้โหกลับเมืองไปเนี่ยถ้ากลับเมืองนี่ถ้าตายเนี่ยอุ้ยดีนะไปกลับเมืองนะหมดไปแล้วโอ้โหพี่ถอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวหกได้ไหมเนี่ยหกกุมเบิ้ลเนี่ยขอแปดต้องติดนะเว้ยเพื่อนแล้วจะเราจะได้หลบโอ้โหคอนเสิร์ตขึ้นนะคอนเสิร์ตขึ้นจะรอดไปเนาะน้องโนเอ้ยโชคดีเดี๋ยวเราต้องเบิ้ลนะต้องเบิ้ลต่อไปก่อนเตะไปนิดนึงสร้างเป็นมาร์คลูกหาที่หลบก่อนหาที่หลบก่อนห้าลูกห้างามสวยงามไปแดงฉันนะสร้างผมกัดไหมเนี่ยไม่ดักเฉยไม่ดักนะครับไม่ดักเอ้ยโชคดีที่ไม่เปิดเทศกาลยังไงเพื่อนถอย12นะถอย12กับหลังสาบไม่สาบนะกลับเมืองไหมเนี่ยโอ้ยกลับเมืองไงยังไงวาร์ปไปครับวาร์ปบัตรเชิญด้วยเปิดเทศกาลไปหนึ่งโอ้โหเอ้ยไม่ขังเว้ยชูดีที่ไม่ขังเชิญไหมเนี่ยเงินไม่พอเชิญโอ้ยโชคดีที่เงินไม่พอเชิญลืมบอกไปว่าเล่นการ์ดเนี่ยต้องมีออฟตกเมืองแล้วได้เงินคืนให้มันด้วยนะเพราะว่านะครับมันจะได้มีเงินเชิญไงถ้าไม่มีออฟตกเมืองก็ได้เงินคืนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเชิญใช่ไหมมันไม่มีเงินเชิญไม่ใช่ไม่ค่อยเชิญนะไม่มีอะไรนั่นแหละสร้างกลุ่มกันอยู่นะวายแล้วน้องโนจะไปยังไงวะเนี่ยฉันจะไปอย่างไรเปิดไปทีนะปั๊บสร้างลูกนะครับสร้างลูกกลับเมืองนะครับกลับเมืองกลับเมืองปั๊บดักไว้ก่อนนะอย่างน้อยก็ไม่ให้เขาลิ้นง่ายถอย5ไปนะครับถอย5ไปนะทำอย่างไรจะเชิญก็ได้วะ ถอยหลังได้ไหมถอยหลังได้นะถอยหลังไว้สร้างแลนด์มาร์คนะกลับเมืองนะครับกลับเมืองปั๊บเชิญไปทีนึงยังไงดีนะ
นะยังไงดีนะยังไงนะซื้อเดินได้ไหมเนี่ยชิงจบบิ๊กได้ไหมเนี่ยจบบิ๊กเล่นดีไหมเนี่ยยังไงโดกปีก็ออกกันทุกคนโอ้โหโดกปีเขาออกเดี๋ยวนะสร้างเลนมาร์คก็ทางเลนมาร์คเก้าเตะไหมโอ้โหไม่เตะไม่เตะปั๊บเมินไปทีหนึ่งกลับเมืองนะครับกลับเมืองเฮ้ยอาตุบีปวดหัวแน่แหละจะได้เมอร์ตี้เชิญไปดึงติดโล่ดักลูกดักถ้าเบิ้ลสองไม่ได้เลยเป็นเรื่องเลยเพื่อนเอ้ยถอยห้าวอ้าวตกเบือกเราดักมาทีหนึ่งยกเลิกเอาแล้วอาตุบีซื้อถอยกับหลังไหมถอยกับหลังนี่เผื่อเตะมันยังไงปักเข้าไปหนึ่งติดหมวกนะสร้างเลนมาร์กลับเมืองนะกลับเมืองเชิญไม่ทีนึงอ้าวตอนนี้หมวกก็หมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการเตะเขาละเตะมันนี่แน่ไม่แน่นะเขาอาจจะไม่ได้ทอยนะเดี๋ยวกันเด้อเอาไงดีวะเนี่ยไม่ไปก็ได้วะได้ทอยวะเนี่ยโอ้ได้ทอยนะโอ้โชคดีที่ผมตัดสินใจไม่มาแถวนี้เทศกาลนี่นึงยังไงวะเนี่ยกลับเมืองเปล่าเชิญวิธีนึงอ้าวไม่มีอะไรไม่ถอยกับหลังเลยนะถอยเจ็ดนะครับถอยเจ็ดยังไงโอ้โหยังดีที่ดักเอาอนุบิดเอ้ยยังไงเพื่อนถอยฮะดักลุกโอ้ยคูณสามเนี่ยเกือบไปแล้วมาอนุบิดกูไปแล้วนะถอยกับหลังยังถอยไม่ตกเมืองกันแล้วลูกยังไงเตะมันปักเข้าไปหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยเปิดไปทีหนึ่งกลับเมืองอย่าถอยไปตกแลนด์มาร์คครับเป็นใช้ได้อ่ะอ้าวเชิญมาทีหนึ่งยังไงเพื่อนเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดไปเลยดองมาตี้ของพี่พอละไม่เล่นต่อละเดี๋ยวแพ้อ่ะยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะขอให้เล่นการ์ดนี้ให้สนุกนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย